สวัสดีเด้อจ้าเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะพ่อกันอีกแล้วนะคะเนาะมาค่ะพ่อกันกับเอ้ยเธอเหลือกะคลิปประจำเฮือนค่ะมาเด้อจ้าเด้อคลิปประจำเฮือนเอ้ยก็มีเต๋อค่ะนี่ค่ะกับนี่ค่ะว้าวยินยินเนาะจ้าเนาะมามานี่ก็ได้มาได้จะเด้อมาดื่มกาแฟดำเกยตุ๊กตาพาฝันได้จ้ามาค่ะกาแฟดำจ้ากาแฟดำหรือว่าภาษาย้อบานเอ่ยค่ะมาได้พลันห้องเอ็นผาห้องออกกำลังกายกล่องเสียงห้องแล้วก็มีความสุขนะคะเนาะถ้าพลันบ่ห้องก็มาฟังอันมาฟังมาเบิ่งเอ้ยตุ๊กตาอันห้องก็ฟังค่ะห้องก็เบิ่งหรือว่าภาษาย้อบานเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะเพิ่นก็สิบอกว่าแบบนี้เพิ่นก็สิบอกว่ามาเด้อจ้าเด้อมีแหงค่ะมาเด้อจ้าเด้อมากินกาแฟดำเกยตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้าร้อนๆค่ะเพิ่งต้มแล้วเมื่อกี้นี่มาบันนี้ก็เอ้ยกันนะพาหูบกาแฟบ่จ้ามาค่ะมีแหงค่ะหอมหอมน้ำปากนี่ค่ะกลิ่นอโรมาตของกาแฟเนาะค่ะเนาะกาแฟบดคั่วพันคั่วเม็ดกาแฟมาบดเนาะค่ะเนาะบดใส่อันนั้นแล้วก็มาต้มหอมหอมค่ะมีแหงค่ะคำขอกาแฟก็สิเขาเจอเอ้ยว่าน่ะหอมแล้วก็มีแหงซึ้งใจได้จ้ะมามานี่ก็ค่อยค่อยจิบอันกาแฟไปกับเอ้ยเนาะจ้ะเนาะจิบกาแฟดำหรือว่ากินกาแฟดำเกยตุ๊กตาพาฝันนำกันนะจ๊ะเด้อเว้าเรื่องเต๋อฟังอ้าเบิ่งบรรยากาศข้างนอกก่อนแม่ค่ะมืดค่ะมืดมื้อนี้เป็นอากาศเย็นอากาศหนาวเนี่ยจ้ะเป็นแบบคล้ายๆมีหมอกลงเสียงค่ะเป็นคึมๆอยู่พันเคยอีกบรรยากาศอีกแบบนึงเฮาก็ต้องใส่เสื้อผ้าให้มันอบอุ่นเนาะจ้ะเนาะหน้าหนาแดคําสันก็เย็นไปค่ะถ้าออกข้างนอกก็ต้องแต่งตัวมิดชิดแดเพราะว่าเห็นมาบอกว่าอีก2ชั่วโมงข้างหน้านี้ฝนสิลงฝนสิตกค่ะกรมอุตุพันก็บอกฝนลงแล้วก็อากาศสิเย็นลงพันบอกก็บ่ตีดอกค่ะเนาะอันอยู่ทางเหือนเอ้ยนี่มันเป็นอากาศเปลี่ยนแปลงไวเด้ค่ะเมื่อวานนี่เออว่าฟังเมื่อวานนี้เนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้พาไปอันเอ็ดสวนเอ้ยกันทีแรกเอ้ยกันนึกว่าอันพันน่ะอากาศดีมั้ยเพราะว่าอันแดดจ้าค่ะตอนเอ้ยออกไปอันแดดก็จ้าก็ทีแรกว่าน่ะพาไปนั่งตากแดดซ้ําความคิดของเอ้ยหั่นวันนี้เราอยากเอ็ดสวนหน้าบ้านเฮามันแล้วเพราะว่าเอ้ยไปตัดก็ไม้น้อยเอ้ยได้ตัดแล้วเอ้ยเลยทําความสะอาดเอ้ยเลยเอ็ดหยังบ่แล้วค่ะเพราะว่ามันมืดก่อนมันอากาศเย็นนะเสียมันอากาศเย็นเอ้ยก็เลยเข้าเหือนมาแฟนเอ้ยก็เลยบอกว่าอันตุ๊กตาเข้าบ้านเด้อพ่อบ้านเพิ่นก็บ่อยู่หรอกค่ะเพิ่นไปอันทํางานเพิ่นมืดมื้อเพิ่นก็ได้ไปเรือไปทาสีเรือหยังบ่แล้วแต่เอ้ยบ่ได้ไปนําเมื่อวานนี่เพ
พอดีพันเข้ามาปกติพันเข้ามานี่พุ่นก็สิมาแหลงแล้วเนาะค่ะห้าโมงก็กว่าพันสิฮอดเฮือนปกติสิฮอดไหวกว่านั้นแต่ว่าเมื่อวานนี้พันอยากเอ็ดอันบางส่วนเท่ามันแล้วพันก็เลยอยู่อันอยู่หึงแดดพอดีพันเป็นอากาศแดดออกคือไอ้เว้านี่พันก็เลยทาวันนี้ทาแล้วมันก็ต้องเฮ้อมันมดเนาะค่ะเนาะมดอันที่ว่าพื้นที่พันอยากทำสิเนี่ยพันก็เลยบอกว่าก็เลยหนาวก็เลยยุดพันก็บอกพันก็เลยมาพอดีมาเห็นเอ้ยทำสวนหน้าบ้านอยู่พันก็เลยบอกโอ้มันอากาศเย็นเด้พันว่าจะน้อยเป็นไข้เด้อพันว่าพันก็ห่วงเนาะค่ะเนาะบุตรเอ้ยก็เลยเก็บอันอุปกรณ์อันทำอันสวนครัวเนี่ยค่ะสวนเอ้ยเนี่ยค่ะเอ้ยก็เก็บไปเก็บเข้าลงอันลงเก็บอันของเอ้ยแต่ก็เป็นอากาศเย็นเนี่ยค่ะตอนออกไปอันแดดจ้าแดดจ้าเอ้ยก็เอ้าไปทำมาทำเมื่อมันแล้วว่ะแม่นบอกทำไปทำมาจนเพราะว่าอันหมอกคันมืดเหมือนเมื่อสักค่ะเป็นมัวๆสิค่ะลมมากองก็เกือบอันเกือบแตกค่ะเมื่อวานนี้ตกกระจายมัดเกือบกองแตกค่ะเพราะว่าอันตังไว้แล้วสินี่ลมพันนั้นทู่มาพันอันนั้นมาเลิศตีแล้วกองมันเลิศไปตกดีทีว่าตกถึกอันนาดินที่เอ้ยผวนไว้ก็ไปถึกอันขี้หินก็แตกแล้วเมื่อวานก็บ่ได้ฮอดไทยทําคลิปซ้ําวันนี้ค่ะก็เลยใส่เฮาฟังเอ้ยก็เลยเอ้ยก็ตกกระใจเมื่อได้ค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยอันเก็บอุปกรณ์ก็เลยเข้าบ้านมาค่ะก็เป็นอากาศเย็นเลยนะคะเมื่อวานเย็นเยือกเลยล่ะค่ะถึงว่าอากาศอยู่นี่มันแปรปรวนไวเนาะค่ะเนาะไปข้างนอกก็ต้องเช็คอันอสุนอันอากาศเนาะค่ะเนาะอันกรมอุตุพันบอกว่าสิเหลือสินี่ค่ะเพราะว่าเฮาต้องมันต้องเดาถูกคําไปซี้ซัวอันเสื้อเสื้อผ้าบางๆไปก็โอ้ยเย็นอีกเด้อค่ะก็มีมดเนาะค่ะเนาะอันแต่ก็ได้แต่ว่ากระบอตีเราทางเมืองเอ้ยนี่มันยังเป็นหน้าหนาวอยู่มันยังอันมันก็ค่อยๆอันค่อยๆผ่อนลงคําว่าสินี่ค่ะไปแต่ช่วงนี้มันก็ยังหนาวอยู่ค่ะก็มันเป็นฤดูมันเนาะค่ะเนาะกระบอตีดอกเบิ่งคุยอันพามากินกาแฟดำนะคะพามากินกาแฟดำเว้าก็ไปฮอดกันเหลือสันอันกองตกทำสวนเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็เสาร์ซะก่อนบอกค่ะมันเฮิ่งโพดก็เอ้ยสิบอกว่าพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีด้วยจ้า